ผมติดเนี่ยที่ได้ประกันตัวมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายไม่นึกว่าจะประกันตัวยากขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยโดนตอนที่โดนคดี112เนี่ยผมก็ใช้เวลาแก้8วันเท่านั้นเองก็ประกันตัวได้แม้แต่ตอนที่โดนคดี110ผมก็ใช้เวลาเพียงแค่18วันเท่านั้นเองก็ได้ปล่อยตัวฝากขังแต่ในคดีที่พ.ร.บ.คอมเนี่ยซึ่งโทษมันน้อยกว่าคดี112กับ110เยอะแล้วศาลก็ตัดมาแค่1ปีเท่านั้นแต่ว่าศาลกลับอ้างอยู่แต่ว่าผมต้องคดีอาญาหลายคดีกลัวหลบหนีซึ่งผมก็บอกผมก็แย้งว่าผมต้องคดีอาญาหลายคดีก็จริงแต่ทุกคดีผมได้ประกันตัวหมดทุกคดีเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วศาลไม่ควรเอาคดีที่ผมได้ประกันตัวมาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้ประกันตัวในคดีนี้แต่ศาลก็ยังคงยืนยันว่าไม่ให้ผมประกันตัวผมก็มองว่าเอ้ยโทษปีเดียวกูติดไปจะครึ่งนึงอยู่แล้วยังไม่ให้กูประกันอีกเพราะอะไรคืออะไรโทษมันเหลือแค่ไม่กี่เดือนเองผมก็เลยใช้วิธีไปร้องเรียนยื่นหนังสือร้องต่อประธานศาลฎีกาปรากฏว่าพอคราวนี้ผมยื่นประกันเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาก็เลยได้ออกวันนี้เลยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับที่ผมยื่นคำร้องเรียนไปที่ทางประธานศาลฎีกาหรือเปล่าก็ต้องยอมรับนะว่า5เดือนที่อยู่ในคุกเนี่ยโอ้โหคือแบบคือไม่คิดว่าคดีเล็กๆแบบเนี้ยมันจะทำให้เราได้อยู่ในลิ้นนานถึงขนาดนี้แล้วก็คือเรียกว่างัดทุกสารพัดงัดทุกวิธีเพื่อที่จะประกันตัวออกให้ได้ทั้งแม้งนี่แม้ว่าคนในเรือนจำหรือแม้แต่คนนอกเรือนจำหลายคนบอกว่ายอมไปเถอะเดี๋ยวอภัยมันก็ได้ออกแล้วแต่เราไม่เอาเรายืนยันว่าไม่เอาซึ่งวันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกต้อง